ัสดีค่ะเมื่อแต่งงานมีครอบครัวสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะมาเติมเต็มชีวิตในครอบครัวก็คือการมีเจ้าตัวเล็กบางคู่แต่งงานมาก็หลายปีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้เลยปัญหาเหล่านี้บางครอบครัวถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในภาวะที่มีบุตรยากแต่สาเหตุเกิดจากอะไรทำไมถึงมีบุตรยากหรือมีตัวช่วยอะไรได้บ้างวันนี้แพทย์หญิงวัชราพรวีรกุลสูตินรีแพทย์ศูนย์สุขภาพสตรีและผู้มีบุตรยากมีคำตอบมาให้ค่ะภาวะมีบุตรยากเนี่ยหมายถึงว่าการที่คู่สมรสเนี่ยแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันมาประมาณ1ปีโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดอะไรนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะอันนี้เราเข้าข่ายว่ามีบุตรยากแล้วอะค่ะภาวะมีบุตรยากเนี่ยจะพบได้โดยเฉลี่ยแล้วประมาณถึง 10% ของคู่สมรสนะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเพราะว่าผู้สมรสเนี่ยกว่าจะแต่งงานก็อายุมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีบุตรยากยิ่งขึ้นนะคะการมีบุตรยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะก็คือโดยเฉลี่ยแล้วฝ่ายชายเนี่ยพบได้ถึง 40-50% ฝ่ายหญิงก็พบได้ประมาณ 50% นะคะแล้วก็จะมีอีกสักประมาณ 10% ที่ไม่รู้สาเหตุนะคะค่ะในกรณีที่เราสงสัยว่าเราอาจจะมีปัญหามีบุตรยากนะคะให้อย่ามัวแต่นิ่งนอนใจนะคะควรจะมาปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะคะเพราะว่ายิ่งเรารอจนอายุมากยิ่งขึ้นนะคะโอกาสที่จะตั้งครรภ์เนี่ยก็จะยิ่งยากขึ้นด้วยอะค่ะสำหรับแนวทางในการรักษาผู้มีบุตรยากนะคะก็จะมีตั้งแต่เทคโนโลยีที่น้อยๆนะคะไปหาเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะคะน้อยๆก็อย่างเช่นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะหรือเราเรียกว่า IUI นะคะกับที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างเช่นการทำเด็กหลอดแก้วนะคะหรือที่เราเรียกว่า IVF นะคะในขั้นตอนของการทำ IVF ก็จะมีการทำ ICSI หรือบางทีก็มีการทำ GIFทำซิปร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสทำให้การตั้งครรภ์เพิ่มเยอะกว่าการทำ IUI นะคะสำหรับแนวทางในการรักษาผู้มีบุตรยากนะคะก็จะมีหลายวิธีซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอายุของฝ่ายหญิงด้วยขึ้นอยู่กับเรื่องของสาเหตุของการมีบุตรยากด้วยนะคะซึ่งแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะควรใช้วิธีไหนกับคู่สมรสรายไหนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคู่สมรสคนใดมีปัญหาเหล่านี้นะคะก็แนะนำว่าอย่านิ่งนอนใจรอนานเกินไปนะคะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นหรือเรารอนานยิ่งขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือโอกาสที่จะรักษาแล้วสำเร็จเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงได้นะคะปัญหาภาวะการมีบุตรยากแม้ไม่ใช่เป็นภาวะเจ็บป่วยเหมือนโรคทั่วๆไปแต่มีความสำคัญสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสมบูรณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้พัฒนาไปมากและสามารถช่วยให้คู่สมรสจำนวนไม่น้อยได้มีบุตรสมความปรารถนาหากคู่สมรสคู่ใดมีปัญหาเรื่องนี้ควรรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะความฝันของคุณที่อยากจะมีเจ้าตัวเล็กก็อาจจะเป็นจริงได้ค่ะ